ครับสำหรับวันเกิดในปีนี้ผมก็อายุ23ปีแล้วครับรู้สึกว่าอายุมันไวมากนะครับปีนี้ก็อยู่ที่หอคนเดียวนะครับแต่เมื่อเช้านี้ได้กลับไปทำบุญกับแม่มานะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแม่ก็อวยพรรู้สึกตื้นตันใจนะครับสำหรับปีนี้ก็อยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังไงจะทำยังไงกับเค้กก้อนนี้ก็คงคือตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับเพื่อนก็ต่างไปฝึกสอนต่างที่กันต่างก็ไปทำงานก็เหลือตัวคนเดียวนี่แหละครับไงเค้กก้อนนี้ลิงคงให้คนที่ลิงสนิทที่สุดก็คือป้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับไงปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไปลิงก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้ให้คุ้มค่านะครับจะเป็นครูที่ดีของนักเรียนเทอมหน้าเจอกันนะครับนักเรียนก็แล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมของพ่อแม่ด้วยนะครับรู้สึกก็เนาะชีวิตมันต้องสู้ต่อไปนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนทางเฟซ